วัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุพไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้ลงพื้นที่อีกแล้วนะคะสัญจรมาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรค่ะที่ตรงนี้เนี่ยคืออำเภอโพทะเลนะคะตำบลทนงนะคะแล้วในพื้นที่ตรงนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าร่มรื่นมากนะคะแล้วก็ของกินเยอะมากล้วนแต่เป็นของที่มีประโยชน์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าแล้วก็มะละกอนะคะแต่มะละกอที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้นเล็กต้นน้อยนี่แก่แดดหมดค่ะติดลูกเต็มเลยนะคะเป็นแถวเลยนะเห็นไหมคะต้นมะละกอนะคะแต่วันนี้เราต้องมารู้จักกับเจ้าของสวนแห่งนี้เลยนะคะว่าเป็นใครนะคะอยู่ไหนกันคะเนี่ยสวัสดีค่ะเจ้าของใช่ไหมคะเดี๋ยวชวนตรงนี้ดีกว่าค่ะนี่แอบอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำชื่อหน่อยค่ะสมเกียรติศรีรักษาครับที่นี่ที่ไหนนะคะตำบลทนงอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับค่ะพี่สมเกียรตินี่เป็นอาจารย์ใช่ไหมคะครับเกษียณอายุแล้วเกษียณแล้วโอ้โหค่ะแล้วข้างๆนี่ล่ะคะชื่ออะไรคะชวีวันศรีรักษาค่ะค่ะนามคนเดียวกันนี่พี่น้องกันป่ะน้องสาวครับน้องสาวค่ะนี้ต้องบอกว่าอาจารย์สมเกียรตินะคะก็เกษียณแล้วนะคะหลังจากเกษียณมาเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ชีวิตกันแบบนี้เลยนะคะนี่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเลยใช่ไหมคะครับผมค่ะในพื้นที่ที่นุชเห็นตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่กี่ไร่คะมีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่ฮะค่ะแล้วก็แบ่งปลูกมันสำปะหลังด้านซ้ายมือแล้วก็ตรงนี้6ไร่ครับค่ะ6ไร่นี่ผมก็ปลูกเป็นกล้วยนะฮะค่ะแล้วก็ทำพวกพริกนะครับอ๋อมีพริกด้วยเหรอคะบางเล็กน้อยอ๋อค่ะกินแล้วก็ปลูกมะละกอแซมกลางเพราะว่าเห็นเนื้อที่มันว่างๆค่ะก็ทำอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะในที่นี้เนี่ยคือที่เข้ามาครั้งแรกคิดว่าเป็นสวนกล้วยอ้าวพอเข้ามายังมีสอดไส้นะคะมีมะละกอนะคะแต่วันนี้ที่นุ่มมองเห็นต้นมะละกอของอาจารย์สมเกียรติเนี่ยโหมันดกมากๆเลยอ่ะจนต้นน้อยๆแบบนี้ก็ยังมีลูกอีกอ่ะค่ะอาจารย์คะคราวนี้ต้องมาถามแล้วล่ะนะคะว่าการดูแลเนี่ยที่ทำให้มะละกออาจารย์ดกอย่างนี้เนี่ยดูแลยังไงคะตั้งแต่เริ่มต้นหลังจากปลูกแล้วพอต้นมันขึ้นเรียบร้อยแล้วผมก็ใช้สูตรหนึ่งเนี่ยนะฮะค่ะสูตรหนึ่งเนี่ยฉีดมาเรื่อยๆค่ะสูตรหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็พอมันเริ่มติดดอกก็ใช้สูตรสองสูตรสองแล้วเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยที่ใช้สูตรหนึ่งเนี่ยใช้เคล่าด้วยไหมคะใช่ฮะใช้อย่างละกี่ซีซีคะอาจารย์ผมใช้ 5cc ต่อน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรแล้วก็เอาฉีดฉีดต้นมะละกอเนี่ยนะคะฉีดหมดเลยฮะมะละกอกล้วยด้วยกล้วยด้วยฉีดทั้งสวนค่ะแล้วก็ตรงนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าอาจารย์เขาไม่ปล่อยพื้นที่ว่างยังมีพริกด้วยนะเดี๋ยวแอบไปดูพริกกันนะคะแล้วพอหลังจากนั้นดูแลยังไงต่อคะหลังจากฉีดไปกี่ครั้งเนี่ยไอ้สูตรหนึ่งกับสูตรหนึ่งกับเคล่าช่วงแรก10วันครั้งอะ10วันครั้งครับอ๋อฉีดแค่10วันครั้งแล้วพอหลังจากนั้นล่ะคะช่วงหลังนี่ก็ห่างแล้วค่ะครับพอมันมีลูกแล้วค่ะไม่ค่อยได้ฉีดแล้วเริ่มมาใช้สูตร2ตอนไหนคะเนี่ยครับพอมันมีดอกเรียบร้อยแล้วผมก็ใช้สูตร2มาเรื่อยๆฮะอ๋อ10วันครั้ง10วัน10วันครั้งอันนี้ใช่มั้ยคะที่ใช้สูตร2สูตร2ก็ใช้เคล่าด้วยมั้ยคะใช่ค่ะเคล่าใช้ด้วยตลอดเลยกลัวมันเป็นเชื้อราอ๋อค่ะอัตราการใช้ก็เหมือนเดิมมั้ยเหมือนเดิมค่ะใช้เหมือนเดิมค่ะนี่คือเราก็เห็นภาพนะคะต้นมะละกอและลูกอย่างนี้นี่อย่างนี้ดกมั้ยคะเนี่ยดกไหมเนี่ยก็เราไม่เคยปลูกก็ปลูกก็คิดว่าได้แค่นี้ก็ดกแล้วนะดกแล้วนะคะแล้วพันนี้ก็เรียกพันแขกนวลใช่ไหมคะแขกนวลแขกนวลนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบดิบกินดิบทำส้มตำส้มตำโอ้โหเดี๋ยวส้มตำในแถบนี้มาซื้อที่นี่ทั้งนั้นอ๋อมาซื้อที่นี่เลยละค่ะเนี่ยส้มตำในหมู่บ้านเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะกรอบใช่ไหมกรอบแขกนวลมันกรอบกรอบนะคะนิยมทานดิบนะคะเอาไปทำส้มตำตำส้มชื่อเดียวกันนะคะแล้วแต่ท่านจะเรียกนะคะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่มีมะละกอที่เราเห็นละต้นนึงมี3กอนึงหลุมนึงมี3ต้นติดลูกทุกต้นครับค่ะนี่คือความประทับใจแต่ที่นุ้ยเห็นแล้วนุ้ยประทับใจมากกว่านั้นก็คือมันมีกล้วยด้วยอะค่ะนี่กล้วยอะไรคะอาจารย์กล้วยน้ำว้ามีกล้วยหอมปนมั่งนิดหน่อยอ๋อเนี่ยนะคะในพื้นที่นี้มีนี่น้ำว้าเนาะครับผมโอ้กล้วยน้ำว้าแล้วนั่นเป็นกล้วยหอมอันไหนคะกล้วยหอมดูกล้วยก็ฉีดหมดเลยใช่ไหมคะฉีดเป็นกล้วยแล้วก็มีกล้วยหอมกล้วยหอมอยู่ไหนคะกล้วยหอมอยู่นี่ฮะที่ไปเราไปชมสวนกันอ๋อนี่ไงกล้วยหอมนี่แหละค่ะใช่ไหมใช่ครับกล้วยหอมด้วยนะคะอันนี้คือครบเลยนะคะแล้วในพื้นที่ตรงนี้6ไร่ใช่ไหม6ไร่ฮะ6ไร่
จะทำอะไรต่ออีกไหมคะอนาคตผมว่าผมจะปลูกเป็นกล้วยแล้วก็ปลูกพืชส่วนผสมอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ปลูกมันแล้วต่อไปอ๋อไอ้ที่ว่าตรงเอาน้ำมันจะไม่ปลูกแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นแบบของกินได้แบบนี้เลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่าวันนี้อาจารย์สมเกียรตินะคะแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะคะหลังจากเกษียณอายุมานะคะก็มีพื้นที่ส่วนนึงก็เอามาทำไร่นาสวนผสมต้องเรียกอย่างนี้เนาะคืออยู่กันแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้ววันนี้อาจารย์สมเกียรติมีอะไรจะฝากกับพี่น้องเพื่อนเกษตรกรหรือข้าราชการที่ลาออกหรือเออร์ลี่หรือปลดเกษียณเนี่ยมีอะไรมีแนวคิดจะฝากอะไรมั่งคะครับก็อยากจะให้ทุกคนคิดว่าการปลูกต้นไม้มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับค่ะปกติในช่วงสมัยผมเป็นครูเนี่ยผมชวนเด็กๆปลูกตามถนนหนทางค่ะปลูกต้นสักอะไรเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่าเราไม่ได้มีเงินมีทองตอบแทนเข้ามาแต่ตรงนี้ถ้าเรามีพื้นที่สักนิดนึงแล้วเรามาทำตรงนี้เราสามารถที่จะมีสตังค์เข้ามาในกระเป๋าได้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพและก็เป็นที่เชื่อถือจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยเชื่อถืออะไรเท่าไหร่ในเรื่องของหยูกยาอะไรต่างๆนะฮะผมมาลองใช้มาลองใช้ดูแล้วเนี่ยตรงนี้ได้ผลจริงๆครับอยากให้ทุกคนทดลองฮะค่ะนะครับทดลองใช้ดูทดลองเลยสูตร1สูตร2เคลียร่าได้ผลแน่นอนค่ะไลฟ์สูตร1แล้วใช้กันมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเมื่อก่อนทำนาค่ะใช้มาหลายปีแล้วหลายปีแล้วเอานี่ก็แฟนพันธุ์แท้นุฟอไลฟ์อีกคนละนะคะใช้จนมั่นใจใช่ไหมคะอาจารย์ครับแต่ผมไม่เคยมาลองใช้กับสวนอย่างนี้เลยมาทดลองทำนาสวนนี่เราเพิ่งทำค่ะแล้วพอใช้กับสวนแบบนี้แล้วผลนี้พอใจไหมคะอาจารย์ฮะคิดว่าจะทำต่อไปอีกทำต่อไปอีกต่อไปจะเป็นแปลงสาธิตของนุชฟอร์ไลท์ด้านนู้นนะโอ้โหค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นแปลงตัวอย่างนี่คือคำว่าครูก็คือครูนะคะอยากจะบอกอยากจะแบ่งปันนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าติดมาเป็นแบบความรู้สึกลึกๆของครูนะคะอยากที่จะบอกอยากที่จะสอนนะคะแล้วถ้าวันนี้มีท่านผู้ชมทางบ้านเขาอยากจะโทรพูดคุยกับอาจารย์สมเกียรติโดยตรงเนี่ยมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีฮะเอาเบอร์อะไรคะ082ครับค่ะ178ค่ะ9799ค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งของ087ค่ะ211-5891ค่ะค่ะอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ087-211-5891ค่ะท่านผู้ชมคะอาจารย์สมมาคุยได้ตลอดเวลาเนาะตลอดเวลาค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้นะคะแล้วก็ข้อคิดดีๆนะคะจากอาจารย์สมเกียรตินะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สมเกียรติและภรรยามากๆค่ะขอบคุณค่ะ